อันนี้ก็มาดูมุมนี้คุณลุงก็มารดน้ำรดผักให้นะคะคุณลุงก็มารดผักให้ป้าก็มาดูทีมช่างทำงานตรงนี้อีกนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ดอกไม้ตรงนี้ป้าก็เหี่ยวหมดแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเมล็ดของมันไปหว่านนะคะเอาเมล็ดของมันไปหว่านให้มันเกิดขึ้นที่นี่อีกตอนนี้ช่างก็กำลังระดมกำลังระดมกำลังที่จะเทให้เสร็จนะคะโอ้ใกล้แล้วก็จะสำเร็จแล้วนะคะป้าก็มาเก็บภาพถ้าสำเร็จแล้วเราก็จะมีการแช่น้ำไว้เป็นเดือนเลยนะกว่าที่มันจะสามารถเลี้ยงปลาได้แต่ถ้าเลี้ยงปลาได้แล้วมันก็คงจะมีความสวยงามขึ้นนะคะดอกไม้อะไรก็จะให้คุณลุงจัดแต่งให้ใหม่เรื่องสับปะรดตรงนี้มันก็ล้มละเนระนาดแล้วมันก็ไม่เป็นระเบียบมันไม่สวยแล้วก็คงต้องแต่งรอบๆบริเวณสระนี้ใหม่นะคะบ่อนี้คงต้องตกแต่งไหมคุณลุงทำอะไรกับดอกไม้ของดิฉันซะนั่นอ่ะมองเห็นแวบๆนี่ตาตัดมันบ่ตัดใช่ไหมบ่ได้ตัดเออนี่เศษมันเป็นดอกไม้ใบมันเศษออกมาบ่ได้ตัดใบมันขวางทางตาตัดใช่ไหมตัดเองใบมันก็ใช่นี่ก็บอกว่าไม่ได้ตัดเสร็จไหมสำเร็จไหมโอ้โหได้แล้วได้แล้วจะได้สมใหม่อีกไหมพี่ตีตรงนี้ก็มาดูตอนที่จะสำเร็จนะคะตรงที่จะเสร็จอยู่ตรงนี้นี่เองนะตีแล้วก็เหลือเทพื้นนะคะเทพื้นบ่อใหญ่ตอนแรกก็ว่าจะไม่เทตอนนี้ก็ไหนๆก็จะไอมาตรฐานแล้วก็ให้มาตรฐานด้วยกันทั้งพื้นแห้งหมดแล้วจมกี่วะเพื่ออะไรบ่พ่อบ่เบิดเบิดบ่เออเอ้ยถ้าจมแล้วไอ้จมใส่มันเต็มจมแท้มาเลยมันเต็มพ่อกระเทือน3ปุ๊บนึงปุ๊บน้ําสิบ่พ่อมันก็บ่พ่อว่าติโอ้โหนี่ป่าเตยป่าเตยแล้วก็ดอกไม้กันมาได้ไปใส่น่ะสิพอดีเนาะคุณลุงก็ตัดไปดอกไม้ออกบอกว่ามันกีดขวางทางเป็นว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะทำให้มันสวยๆข้างบ่อนี้นะคะตัดต้นนั้นพูดเสร็จทีป่าออกแล้วก็มันก็เลยเป็นพี่น้องเหลือจะไปพี่ดีไปไม่อ้อนแล้วมาตัดนู่นตัดนี่จนจะหมดละลีลาวดีปีนี้ออกดอกน้อยมากเลยนะเพราะว่ามันจะเกิดยอดแล้วเกิดใบแล้วก็ยังไม่เห็นออกเท่าไหร่เลยเพราะว่าป้าไม่ได้เอาปุ๋ยดอกมาใส่เลยนะคะสำหรับปีนี้ไม่มีเวลาเลยเออแต่ป้าชอบนะชอบลีลาวดีเวลาที่มันไม่มีใบที่ใบร่วงหมดแบบนี้นะคะแต่ทุกปีนี้ดอกสีชมพูออกเต็มเลยเด้อยอดเยอะมันก็ดอกเยอะแต่ปีนี้อาจจะไม่ใช่แห้งแล้งแล้วล่ะอาจจะเพราะว่าเรามีน้ำผ่านมาบ่อยมารดมันก็เลยเกิดยอดก่อนดอกโอ้โหมันก็เลยจะมียอดแซมอยู่กับดอกไม่มีเฉพาะดอกเหมือนเช่นทุกปีนะทุกปีน้ำน้อยนะคะน้ำน้อยก็ทำให้มีแต่ดอกออกมาแต่ยอดยังไม่เกิดแต่ปีนี้ด้านเกิดยอดมาเพราะน้ำผ่านมาบ่อย
ไม่เป็นไรนะคะก็จะเห็นดอกลีลาวดีแซมอยู่กับยอดสีเขียวก็สวยไปอีกแบบหนึ่งตอนนี้ก็ดูช่างอันนี้ภาษาอีสานวันละค่ำเพิ่นว่าเหลือพอกระเทินพี่น้องเหลือพอกระเทินก็ต้องผสมปูนอีกมาใส่ให้มันเต็มช่างก็บอกว่าถ้าไม่เอา 2-3-4 คู่ปูนเนาะไปใส่รั้วเสารั้วให้ป้าตรงนั้นก็อาจจะพอดีก็ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรทางโน้นก็ดีด้วยนะคะที่ทำให้อย่างดีเลยมาทางนี้ก็ไม่พอก็ต้องเอาใส่ใหม่แหละเนาะนี่เอาใส่สอบเอาบ่คะบ่ต้องอันสั่งเข้ามาบ่เดี๋ยวจะไปดูว่าช่างจะสั่งของเท่าไหร่นะหิน3สอบใช่คือพ่อจะน้อยปูนกับพ่ออยู่บ่คะถ้างั้นก็เอาหินหินอีก3สอบ